ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแมนโก้นะก็อยู่ในเกม Minecraft ครับถ้าทุกคนเห็นว่าทำไมผมมีเอมเบอร์เรลนะผมไม่ได้แลกกับหมู่บ้านนี้นะครับแต่ผมไปแลกกับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมมันเป็นหมู่บ้านที่ดีมากใหญ่มากแล้วก็ขายของถูกด้วยนะครับเดี๋ยวหน่อยสินี่คือผมเอาฐานแรกนะโคตรคุ้มเลยอ่ะฐาน15ฐานอ่ะ15ก้อน15ฐานเลยล่ะฐานเรามีน้อยจังคือฐานเรามีเริ่มเนาะเตียงเนี่ยผมก็ไปขโมยจากหมู่บ้านนะหมวกกับรองเท้านี่คือผมไปจิกมานะรองเท้าตรงนี้นะครับผมไปจิกมานะส่วนดิสโตนผมก็ไปจิกมาเหมือนกันนะนี่ครับส่วนเจ้าตัวบาร์โลอะไรนะอ่านไม่ถูกนี่ครับผมก็ไปจิกมาเหมือนกันนะไปจิกมาเหมือนกันเลยโคตรดีหมู่บ้านนี้ใหญ่นี่เราหยิบของแค่นี้แหละได้เวลาไปสำรวจหมู่บ้านนู้นกันนะครับถ้าใครอยากรู้นะมันจะไปทางนี้ตรงข้ามกับเส้นเอ๊ะไปทางเส้นสีฟ้านี่นะครับเราอยู่ฝั่งทิศนั้นเลยก็ขอเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็เจอหมู่บ้านที่ผมพูดไว้แล้วนะครับก็ตามที่บอกนะมันเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมันเลยมีของให้ลูทเยอะนะครับโดยเฉพาะเจ้าฟางนี่นะเต็มเลยครับเต็มจนคือผมขี้เกียจแบบขุดแล้วอ่ะเยอะมากดูสิโอ้มีของนี่คือของที่ผมฝากไว้ใช่ไหมเนี่ยเออโอ้โหบันไดลอยขนมปัง2อันดูดิบันไดลอยลงไปมีทายอ่ะตัวไหนขึ้นมาได้บ้างเนี่ยอยากรู้โอ้โห NPC นี่มันช่างฉลาดซะเหลือเกินสร้างบ้านแบบบันไดลอยอ่ะฉลาดมากมีอะไรให้ทุบอีกไหมมีฟางให้ทุบอีกเปล่าเปียบราวน์แน่ซ่อนอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะหมดละมันก็ค้าเป็นฟางปึ๊บได้มา4ชุดไข่ระบองอ่ะโอ๊ยนี่เน่าอ่ะคุ้มเลยอู้ต่อหน้าต่อตาจุบจุ้มกันแล้วมันจุบจุ้มกันแล้วมีให้แลกขนมปังไหมอ่ะแลกปลาได้ไงสองอันแรกกองไฟเหรอไม่เอาไม่คุ้มสิบอันแรกเฮ้ยอันนี้คุ้มกว่าเยอะผมไปแลกกับ15ทำไมเนี่ยเนี่ยโอ้ขายตัดราคากันชัดๆอยากรู้มีหลายคนมากในหมู่บ้านนี้มืดแล้วจ้าไม่มีเตียงนอนให้ด้วยเตียงนอนสีส้มที่เราไปโดมาสวัสดีครับขายได้บ้างครับไม่มีอะไรเลยไปนอนเลยเออนอนด้วยโอ้ปิดนอนด้วยขอบคุณที่ให้ยืมบ้านนอนนะครับโอ้ซอมบี้น้อยซอมบี้เย้ซอมบี้น้อยไปแล้วจ้าคือมีเสียงมอนสเตอร์แบบอยู่ใต้ตีนเราตลอดเวลาอยากไปสำรวจอีกแค่ว่ามันมีอะไรบ้างสำรวจตามเลข3เลยผมชอบกด F3 เป็น F2 ไม่รู้ทำไมไม่ได้มองคีย์บอร์ดด้วยจะสำรวจให้ลึกกว่านี้ครับอุ้ยเหมือนเป็นป่าไบโอมไบโอมเลยนะ ไม่ได้เล่นนานลืมเลยปึ๊บขึ้นนี้ก็จบแล้วไปแล้ว
สิว้าวมีบ้านไหมอันนี้บอดฮะภาพไม่โหลดเลยว่าคือลาวาถ้าเป็นลาวานี่คือยักษ์มากเลยนะดูสิป่ะได้เวลาสำรวจอีกครับลงยังไงล่ะทีนี้วูบฟับไม่ต้องเลยบอกเลยว่าไม่ต้องทำให้เจ็บเสียวมากเลยตอนที่ลงมาเนี่ยนี่ครับบ่อลาวาชัดเจนบ่อลาวาเลยโคตรใหญ่บ่อลาวาคนอื่นนี่เล่นแบบหาเพชรเจอเพชรเร็วมากแบบกล้าสู้กับม่อนนี่ผมนี่คือเล่นสไตล์ช้าช้าไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องห่วงครับเพชรไม่หาวันสำรวจก็พอเพชรไม่ต้องหาหรอกนะไปแกวไปสั่งนี้เถอะแล้วคนอื่นนี่แบบอ๋ออุ้ยโอ้โหดูหน้าผาดิหมาเจอหมาแล้วครับทุกคนเราเจอหมาแล้วเจอหมามาเฮ้ยเย้เรามีหมา2ตัวเฮ้ย1ตัวเฮ้ยอีกตัวนึงติดมั้ยปึ๊บปึ๊บตึ๊บตุ้ยติดด้วยเราได้หมา2ตัวแล้วครับทุกคนมาเร็วๆหมามาตามทําเลยหมาน้อยไปไหนหมาน้อยมานี่หมาน้อยไม่ได้เลยดีมากตามมาพาหมาน้อยกลับบ้านหมาน้อยนั่งให้ชัดๆสิลูกดีมากเลยหมาน้อยตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อดีๆหน่อยตั้งชื่อว่าชื่อหมายังตั้งไม่ได้น่ะชื่ออะไรดีฮัลโหลดุ้งดิ้งตั้งชื่อว่าสวัสดีหมาน้อยเฮ้ยมีหมาอีกตัวนึงอ่ะแต่เราไม่มีเนื้อให้มันแล้วอ่ะโทษทีนะหมาน้อยตามมาลูกตามมาดีมากทีนี้เราก็จะได้ไม่อยู่แบบโดดเดี่ยวแล้วครับทุกคนดีมากที่เราเตรียมกระดูกมานะถ้าเราไม่ได้เตรียมมาเราก็คงไม่ได้หมานะครับดีมากอีกตัวหนึ่งผมให้มันยืนหรือยังอีกตัวหนึ่งขอไปดูแป๊บนะทำไมมันไม่ตามมามันมี2ตัวไหมเหรอเอออีกตัวหนึ่งผมจำได้ว่าผมให้มันนั่งแล้วผมมันยืนไปหรือยังเฮ้ยหมาของพ่ออยู่ไหนมาแล้วลูกหมาหายแล้วอ่ะมันไปไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยเอาหิวข้าวตอนนี้มันไปไหนแล้วหมาดมกินหน่อยอุ้ยนี่ไงเจอแล้วขอโทษนะมาตามมาลูกตามมาเลยมาเจอแล้วครับทุกคนตั้งชื่อว่าดุ้งดุ้งกับดิ้งดิ้งด้วยดุ้งดุ้งดุ้งมานี่แล้วดุ้ง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 มาเลยหายจนดุ้งครับมาหายเลยดุ้งเลยเลยตั้งชื่อว่าดุ้งดุ้งดิ้งดิ้งนะส่วนดิ้งดิ้งนี่คืออันนี้ไม่มีความหมายฮะดิ้งดิ้งแต่ให้มันคล้องจองกับดุ้งดุ้งครับก็เลยต้องช่างเฉพาะดิ้งดิ้งมาเลยลูกมาเลยมาให้เยอะมาให้หมดอุ้ยมีการสะบัดน้ำด้วยเหรออุ้ยนี่ไงถึงบ้านเราแล้วเย็บนี่คือส่วนหน้าของเรานะดุ้งดุ้งดิ้งดิ้งนี่คือส่วนหน้าของเราแล้วนะครับดุ้งดุ้งดิ้งดิ้งอันนี้ส่วนหน้าของเรานะดูจริงๆบอกรู้แล้วว่าทำไมมันมีอยู่แล้วมันก็มีข้าวก็รู้ว่าเป็นนายอยู่แล้วว่าทำไมมาดูจริงๆเอาไป
ดุงดุงดิงดิงหายตัวไปไหนอ่ะดุงดุงดิงดิงมานี่อุ้ยขอโทษที่ให้เปียกขอโทษขอโทษมาทางนี้โคตรยากเลยดุงดุงดิงดิงช้าจะตายว่าเข้าไปเองไม่ได้ตกน้ำเนี่ยต้องคอยผักไม่น่าตั้งบ้านกลางน้ำเลยเอออย่างนั้นแหละดึง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 ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเรียกทั้งสองชื่อไปเลยอ่ะเออเอออย่างนั้นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บตักเข้าไปมาแล้วค่ะดีมากดุ้ง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 มานี่เลยดุ้งดุ้งต้องมากับป้าป้านะดุ้งดุ้งมานั่งนั่งนี่ก่อนนั่งพักนี่ก่อนดุ้งดุ้งเดี๋ยวป้าป้าจะไปขุดเมืองนะครับคือผมจะไปขุดเมืองก่อนนะครับจะคราฟเป็นตัวคราฟนะครับจะคราฟเป็นตัวคราฟเอาเสื้อเหล็กเสื้อเหล็กครับได้แล้วจะคราฟเป็นรองเท้ารองเท้าเหล็กดีกว่ารองเท้าแล้วก็เป็นหมวกแล้วก็เฮ้ยจะครบชุดแล้วครับเย้ครบชุดแล้วไม่เห็นได้เอชิมินอะไรเลยไม่เราไม่เห็นได้ชิมเม้นเลยเลยก่อนเข้าเราต้องมีโล่ก่อนนะแล้วก็วิ่งลงไปเลยนะดุ้งดุ้งนี่ครับในถ้ำเรามาถึงแล้วถ้ำของเรากินพายสักหน่อยโอ้อิ่มเลยพายกินพายก่อนออกลมครับโอ้โหทำโคตรใหญ่อ่ะโคตรตรงๆทำใหญ่มากคุณเล็กกันเด้อคุณเล็กแล้วนะไม่ได้คราฟพิกแอคมาสวยแล้วไงมีตัวคราฟสองอันไม้มาไม้ไม้ตอนนี้คือเราจะต้องทำที่ฟาร์มไม้น่ะเออไม่มีหินด้วยอ่ะขุดหินก่อนไม่มีหินขุดหินก่อนแล้วก็เอาอันนี้มามาแทนอันนี้ก่อนขุดเหล็กก่อนนะครับนี่แหละเออแล้วก็ปักท็อตสักหน่อยเปลืองท็อตอะไม่เอาดีกว่าเปลืองท็อตครับทุกคนมอนเตอร์อุดก่อนอุดก็ฟันแบบเงีย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 บแล้วก็เงียบเงียบอีกทีนึงมาเลยไลเวลขุดเหล็กไปละไม่อยู่ละตอนนี้ไม่อยู่ละระแวงละตอนนี้ต้องระแวงละไม่ชอบอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้เลยครับตอนลงเมืองอะอุ้ยเหล็กไม่ใช่เหล็กทองขุดผิดอีกแล้วมีแร่อะไรบ้างไปละก็กลัวอย่างนี้แหละนี่ก็น่าจะเป็นการลงถ้ำครั้งแรกของผมเลยด้วยซ้ำนะอืมใช่จีเรสโตนครับแค่นี้เนาะขุดเรสโตนเลยมาไม่ใช่พิกแอคเล็กนะแล้วก็ขุดหินออกมาอยู่ก็แปลกแล้วมาตัวอะไรมาก็รีบมามารีบมาจะไม่กลัวน่ะตอนนี้มาฮิปเปอร์
สองตัวระเบิดใส่กันได้ไหมเออระเบิดอย่างนั้นแหละมาดิคิปเปอร์มาดิใครกลัวมาดิระเบิดระเบิดก็แปลกแล้วไปให้ระเบิดเอองั้นแหละระเบิดไปเลยดีมากนี่อยากกลัวครับตอนนี้กลัวไปก็แบบเดี๋ยวมันก็ต้องสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ดิอุ๊ยโปเตโต้โปเตโต้ได้โปเตโต้แล้วเย้แล้วก็จะทำฟาร์มโปเตโต้กันนะครับฟาร์มโปเตโต้ฟาร์มโปเตโต้แล้วก็จะคราฟเป็นนี่ก่อนปึ๊บแล้วก็เผาด้วยเผาไปทำฟาร์มโปเตโต้มันเถอะไม่เก็บเอาดินมาดินเคลียร์พื้นที่ครับนี่เคลียร์ครับวิน3ช่อง1 2 3แล้วก็2 3 4ตรงนี้ปึ๊บ1 2 3 4อีกทีนึง4แล้วก็ต้องเคลียร์ครับปึ๊บโอ้ตรงนี้เกินมาย่ำดีมากทีนี้เราก็ได้ฟาร์มปูเต้โตแล้วเออทำที่หมักปุ๋ยด้วยทำที่หมักปุ๋ยครับเรียบร้อยแค่นี้แหละแล้วก็เอาปุ๋ยมาเร่งการเจริญเอ้ยเร่งอันนี้ดีกว่าปูเต้โตเย่ได้แล้วแล้วก็เอามาปลูกต่อครับปูเต้โตของเลยเต็มหมดเลยนะปึ๊บแล้วก็เร่งก็เล่นเอ้าเดี๋ยวโปเตโต้พิษเหรอใช่ไหมกี่สี่ห้าเย่ได้เลยครับเอาแตงโมไปหมักให้หมดเลยนั่นแหละแล้วก็กดแตงโมต่อเออเนี่ยแตงโมโตแบบถ้าเป็นอาชีพจริงนี่รอเป็นชาติหัวมันจะโตแล้วก็ต่อนี่มาให้หมดเลยเย่แล้วก็เอาไปเร่งครับเร่งปูเต้โตได้ไหม4 1 2 3 4แค่นี้แหละไปละเองโมโตอีกแล้วพี่เก็บแล้วแค่นี้พอแล้วเราก็จะไปทำที่ปั๊มลาวากันครับใกล้ๆบ้านนี่เลยหาบ่อก่อนไปหาบ่อแล้วต้องไปหาบ่อก่อนนะครับบ่ออยู่ไหนเราต้องไปหาสวัสดีฟาร์มนี่แตงโมตัวแล้วเก็บแล้วแมวแล้วเนี่ยลาวาเจอแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งตักครับขี้เกียจปึ๊บตักแล้วก็ไปทำฟาร์มนะอย่าให้มันใกล้ไม้เด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันเผาบ้านเราแบบไม่เกรงใจใครเลยแล้วก็วิธีการสร้างเราก็ต้องใช้บ่ออยู่ดีอ่ะเออเนาะ3ชั้นไป1 2 3ปึ๊บแล้วก็เอาลาวาแปะเออมันต้องใช้บล็อกนี่ไม่ใช่เหรอแค่นี้แล้วก็เอาอันนี้มา
ปุ๊บเป็นนี้ใช่ไหมนี่หรือเปล่าโอเคใช่ใช่เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่เลยอะไรมาอีกเอาเราต้องครับมีเหล็กไหมเหล็กสองก้อนเอามาเราต้องครับเป็นถังอย่างนี้ปึ๊บเสร็จแล้วแทนเตียงก่อนไม่ได้ใช้เอาไปวางครับปั๊มลาวาปึ๊บหน่อยอยากเห็นนี่แหละปั๊มลาวาไปนะมันรู้สึกโลกหัวครับตรงนี้ไปนี่แหละปั๊มเล่นๆไปครับไม่รู้จะได้ใช้ไหมแต่ปั๊มเล่นๆเฮ้ยไม่มีอะไรทำละแค่นี้พอแล้วกันอย่างนั้นผมก็ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะไปเจอกันพาหน้านะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะ